วัสดีครับแฟนๆชาร์ปวีคับครับผมวันนี้นะครับผมมีเมนูพิเศษมาเสนอจะแนะนำให้ลูกๆลองโชว์ฝีมือทำอาหารให้คุณแม่ได้ลองชิมครับต้องบอกว่าเป็นเมนูโฮมเมดจากใจเลยนะครับกับเมนูพิซซ่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมวัตถุดิบที่หาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมไม่อยากนวดแป้งพิซซ่าให้เมื่อยมือครับผมเลยเลือกเป็นแป้งตอร์ติญาในแบบเม็กซิกันมาใช้แทนแป้งพิซซ่าครับก็เริ่มจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับอันนี้ผมเอาไปลวกมาเรียบร้อยแล้วแต่เราจะมาปรุงรสสักนิดนึงอันนี้เป็นรสต้มยำกุ้งเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสักนิดนึงต้องปรุงรสชาตินะครับเป็นซอสพริกจากนั้นเราเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เตรียมไว้วางลงไปให้ทั่วเลยพิซซ่านะครับที่ขายไม่ได้ก็ต้องมีหอมใหญ่สักหน่อยหอมใหญ่เวลาสุกก็จะให้รสชาติหวานครับเปเปอร์เบลพริกหวาน3สีพริกละคังมันมีหลายชื่อมากเลยนะแต่โดยส่วนตัวผมจะเรียกว่าพริก3สีสั้นๆอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบลูกเล็กสวยๆนะครับยิ่งสุกจะยิ่งมีคุณค่าทางอาหารเยอะขึ้นใส่ผักจนจุใจแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงเนื้อสัตว์บ้างซึ่งถ้าเราทำเองเนี่ยแปลว่าเราสามารถใส่แบบไม่ยั้งได้เลยอย่างเช่นกุ้งตัวใหญ่แบบนี้แล้วแน่นๆพิซซ่าเราแน่นๆแบบนี้แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือมอสซาเรลล่าชีสครับต้องขูดด้วยนะยิ่งขูดเท่าไหร่ยิ่งฟูเท่าไหร่นี่จะยิ่งยืดมากขึ้นโรยผงพริกปาปริก้าสักนิดนึงนะครับถ้าที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นออริกาโน่เนาะและผู้ช่วยในการทำพิซซ่าของผมให้ง่ายขึ้นในวันนี้นะครับก็คือเตาอบไฟฟ้าชาร์ปเครื่องนี้ครับมาพร้อมความจุ19ลิตรครับขนาดเล็กกระทัดรัดเคลื่อนย้ายได้สะดวกแต่ให้ความร้อนแล้วก็ฟังก์ชันไม่แพ้เครื่องใหญ่เลยนะครับผมสามารถปรับอุณหภูมิได้แต่70ถึง250องศาเลยทีเดียวและที่สำคัญมาพร้อมอุปกรณ์ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นถาดรองเป็นตะแกรงแล้วก็ด้ามจับกันร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อครัวมือใหม่สามารถทำอาหารได้ง่ายๆอย่างแน่นอนครับนำเข้าเตาอบนะครับและก็ใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างเป็นเวลา15นาทีจัดลงจานสวยๆไว้อันหนึ่งเฉพาะคนที่เรารักก็แค่1ชิ้นนะครับแต่ที่เหลือของคนที่ทำครับบอกได้เลยครับว่าสุดยอดชีสที่ยืดกำลังดีนะครับกับแป้งตอร์ติญาที่กรอบแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่นุ่มและรสชาติจัดจ้านจากผงเครื่องปรุงนะครับมาสัจจันแล้วก็อร่อยอะไรขนาดนี้ครับบอกได้คำเดียวว่าต้องลองทำกันดูนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามชาร์ปวีคับของเราด้วยนะครับเรายังมีเมนูเด็ดๆง่ายๆอย่างนี้มาฝากกันเรื่อยๆและถ้าชอบคลิปอาหารทำสั้นๆง่ายๆแบบนี้กด Subscribe ได้เลยครับ